ัสดีครับวันนี้ตอนสายๆของวันที่2เมษายนนะครับผมพามาดูหน้างานที่ที่นาที่อำเภอบางเลนนะครับวันนี้ผมพามาดูเรื่องของการอัดก้อนฟางนะครับที่ผมเคยเล่าเมื่อคิดที่แล้วนะครับวันนี้รถอัดก้อนฟางก็ได้เข้ามาที่นานะครับแล้วก็ได้เริ่มแล้วครับเริ่มได้สักพักนี่แหละครับอัดก้อนฟางเรามาดูกันครับว่าหน้าตาของก้อนฟางมันจะเป็นยังไงนะฮะดูตรงนี้นะฮะนี่ครับก้อนฟางตรงนี้ถูกอัดเป็นก้อนเรียบร้อยนะครับโอ้น้ำหนักก็หนักพอสมควรเลยนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็คงทั้งวันแล้วครับที่ทางรถก็จะอัดนะครับไปเรื่อยๆคาดว่านะครับน่าจะได้อยู่สักประมาณ500ก้อนน่าจะเป็นต่ำๆ500ก้อนนะครับที่ผมจะได้เอาไปใช้ทำปุ๋ยต่อไปนะครับตามไปครับตามไปนี่คือตรงผืนนี้เขาอัดไว้เรียบร้อยแล้วฮะทิ้งไว้เป็นจุดเห็นไหมครับตรงนี้ตรงที่ผืนนี้เรียบร้อยแล้วเขากำลังย้ายไปอัดในแปลงต่อไปนะฮะที่เป็นเจ้าของที่ดินเดียวกันคาดว่าสักประมาณช่วงบ่ายๆนะฮะรถที่จะมาขนย้ายตัวก้อนฟางก็จะเข้ามาขนละนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแบ่งคลิปเป็นช่วงๆให้เห็นเรื่องของการขนฟางขึ้นรถแล้วก็ย้ายไปที่ตัวสวนของผมนะครับอากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมีลมเอื่อยๆนิดหน่อยฮะแต่ว่าแดดก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรยิ่งสายๆแล้วก็ยิ่งเข้าตกบ่ายเนี่ยครับโอ้โหภูมิ40องศาครับร้อนมากๆต้องหาร่มไม้หลบพักเนี่ยครับก็จะทยอยอัดแล้วก็ปล่อยก้อนฟางออกมาตรงข้างหลังท้ายรถนะครับก้อนรถก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปตรงช่วงนี้ผมก็ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ